ไส้กรอกหมูอีสานนะคะแซ่บนัวคั่วยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายติ๋มกับสิพาพี่น้องมาเฮ็ดไส้กรอกหมูอีสานนะคะพี่น้องไส้กรอกอีสานสูตรนี้เป็นสูตรของยายอ๋อเด้อจ้าพี่น้องยายอ๋อนี่คือไผยายอ๋อนี่คือแม่ยาของยายติ๋มจ้าแม่ยาของยายติ๋มที่เราเป็นคนยวนนะหรือคนเวียดนามนะคะยายติ๋มไปอยู่กับแกได้ 4-5 ปียายติ๋มก็ได้วิชาของแกมาตั้งหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นนึ่งข้าวซอยหรือนึ่งข้าวซอยทำไส้กรอกหรือเลือดแปลงใส่ยัดเลือดจังสิพี่น้องหรือว่าสิเป็นยาเกยจังสินะยาเกยยาเกยนี่คือหมูอบนะพี่น้องหลายอย่างอยู่ที่ยายติ๋มได้วิชาเพราะว่าไปเฮ็ดซอยเล่าเนาะก็เลยได้วิชาน้ำเล่ามานะแต่ที่แปลกไปกว่านั้นใส่กรอกยายติ๋มมื้อนี้ยายติ๋มสิใส่พริกแกงให้เขาเฮาออกแดงนิดนึงนะแต่ยายอ๋อละสิใส่อีกอย่างนึงต่างหากละสิบ่ใส่อันนั้นแต่ยายติ๋มสิเอามาดัดแปลงเองนะกะทาเบิ่งน้ำยายติ๋มเด้อจ้าว่ายายติ๋มสิเฮ็ดจังได๋จ้าใส่กรอกอีสานสูตรของยายอ๋อนะคะแต่ยายติ๋มมาดัดแปลงนิดเดียวค่ะนี่ยายติ๋มมีเครื่องอันนี้เพราะว่ามันสิมีอันหัวเปียนยัดใส่กรอกอยู่จ้าแต่ยายติ๋มสิบ่ยัดจ้ะพี่น้องแล้วก็เครื่องยัดมือแบบนี้นะคะยายติ๋มก็สิบ่ยัดจ้าสิบ่เอาอันนี้ยัดใส่กรอกนะแล้วยายติ๋มจะเอาอะไรยัดใส่กรอกพี่น้องก็ตามมาดูได้เลยนะคะมีทุกบ้านค่ะอันนี้นะเครื่องยัดอันนี้มีทุกบ้านหาง่ายค่ะยายติ๋มจะเอาอะไรยัดใส่กรอกแบบง่ายๆนั้นตามมาดูเลยค่ะพี่น้องเครื่องอันนี้มันสิมีหัวเปียนอยู่แบบนี้จ้ะอยู่หม่องนี้หัวเปียนเท่ากับดึงอันนี้ออกมันก็สิมีตัวเปียนอยู่หม่องนี้เปียนที่ยัดใส่กรอกนะมันสิเป็นหู้อยู่จ้ะมันสามารถบดเนื้อได้จ้ะพี่น้องตีแป้งขนมปังก็ได้ทำได้หลายอย่างค่ะดีมากเลยจ้ะพี่น้องนี่เครื่องยัดใส่กรอกตัวนี้ยัดมือพี่น้องแต่ยายติ๋มสิบ่ยัดมือที่ยายติ๋มบอกตอนขึ้นต้นรายการนะคะว่ามีทุกบ้านก็คืออันนี้จ้ะพี่น้องอันนี้มันเป็นขวดน้ำเลยจ้ะพี่น้องขวดน้ำนะคะมีทุกบ้านค่ะหาง่ายเฮาก็ตัดออกแล้วเฮาก็มาเลาหม่องปากมันให้มันเข้าได้จ้ะพี่น้องขวดน้ำหรือว่าขวดโค้กขวดเป๊ปซี่ก็ได้นะคะสามารถทำได้ค่ะยายติ๋มก็จะเอาอันนี้ล่ะค่ะยัดวันนี้มาดูยายติ๋มยัดนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดูเครื่องปรุงก่อนค่ะนี่พี่น้องเครื่องปรุงเฮาก็ได้ยายติ๋มสิใส่ข้าวเจ้าจ้ะถ้วยนึงแล้วก็น้ำตาลอันนี้ก็เป็นพริกแกงนะคะยายติ๋มจะใส่พริกแกงอันนี้ซอสปรุงรสอันนี้3เกลือค่ะตาลเกลือยายชูนะคะพี่น้องวัตถุดิบหลักเราก็จะเป็นหมูเป็นหมูจ้านี่หมูอันข้างล่างนี่มันจะเป็นหมูติดมันพี่น้องหมูติดมันมันก็สิออกขาวๆจ้าเนื้อหมูติดมันนะข้างบนก็จะเป็นเนื้อล้วนๆเลยค่ะยายติ๋มเพิ่งจะบดแล้วไส้สดของเราค่ะวันนี้เราไม่ใช้ไส้คอลลาเจนนะคะเราจะใช้ไส้สดเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีทำกันได้เลยนะคะเอากระเทียมเข่าลงพี่น้องแล้วก็ยายติ๋มก็จะใส่พริกแกงก่อนนะคะคั่นพริกแกงยายติ๋มใส่พริกแกงนี่เพราะว่ายายติ๋มสิเอาสีจ้ะสีแดงจากพริกแกงนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของพริกแกงด้วยค่ะที่เขาทำขายเขาจะใส่สีแต่ยายติ๋มจะไม่ใส่สียายติ๋มใส่พริกแกงแทนค่ะแล้วมันก็จะหอมพริกแกงค่ะพี่น้องพอเขาคั่นทั่วคั่นผสมกันแล้วละเขาก็เอามาใส่หมูของเราเลยค่ะเอาข้าวที่เราคลุกแล้วคลุกกับพริกแกงมาใส่หมูนะคะแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะรสดีผงชูรสอย่างละ1ช้อนชาพี่น้องอันนี้ก็เกลือค่ะอันนี้ผงปรุงรสนะคะน้ำตาล3เกลือของเราค่ะแล้วเราก็มาคลุกเข้ากันเลยค่ะคุกเข้ากันคุกเข้ากันแล้วก็ซิมเบิ่งรสเด้อพี่น้องเพราะว่าอาหารนั้นบ่มีสูตรตายตัวจ้าแล้วแต่คนมักรสนะพี่น้องบางคนก็สิกินจืดบางคนก็สิกินเข้มนะเฮาก็ซิมเอาเนาะจ้าพี่น้องยายติ๋มซิมเบิ่งแล้วมันจืดอยู่หน่อยนึงจ้ะยายติ๋มก็สิใส่เกลืออีกเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะประมาณอีกครึ่งช้อนชาพี่น้องหรืออาจสิบ่ถึงจ้ะยายติ๋มซิมเบิ่งมันจืดเมื่อกี้นี่เพื่อใส่ของเฮามันเป็นเนาะหมักสมเฮาก็ปล่อยไว้จัก2มื้อพี่น้องเอ้ยถ้าเฮาบ่มักสมเฮาก็สามารถย่างกินได้เลยจ้ะเฮาก็มาลงมือกันเลยพี่จ๋าพี่น้องลงมือยัดไส้กันเลยนะคะมันอาจจะช้าหน่อยนึงค่ะยัดมือแต่ยัดเครื่องนี่มันสิเร็วพี่น้องเอ้ยยายติ๋มเป็นหยังยายติ๋มคือบ่ยัดยายติ๋มขี้คร้านล้างเครื่องพี่น้องเอ้ยก็เลยเฮ็ดแบบนี้เดี๋ยวยายติ๋มสิตัดออกมันยาวโพดจ้ะไม่เอายาวนะคะเขาก็ยัดลงไปเลยค่ะ
กดๆลงไปเลยจ้าพี่น้องแล้วก็กำลงไปจ้ะกำไล่ลงไปนะคะทำเต็มยัดก็ต้องยัดแน่นปานใดพี่น้องถ้ายัดแน่นมันสิแตกยัดรวมๆจักน้อยจ้ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยนี่ยะติ๋มนี่สิไปซื้อเส้นสดอันมะขูดอะไรพี่น้องซื้อเส้นสดมะขูดเอาแต่อยู่นี่สั่งเอาสั่งมาตั้งนานเลยป่ะตั้งแต่ดุนๆล่ะตั้งแต่ยะติ๋มบ่ทันเฮ็ด YouTube พุ่นล่ะเวลายะติ๋มเฮ็ดยะติ๋มก็โพสต์ลง Facebook ล่ะหมู่เขาเจ้าก็สั่งซื้อทั้งใส่กอกทั้งอันลูกชิ้นพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ถ้าเส้นสั้นมันก็สิยัดลงมาง่ายเส้นยาวเพื่อเฮาสิไล่ลงมาสุดแต่เส้นยาวนี่ฮะยัดเครื่องมันสิดีพี่น้องเอ้ยใส่ยาวๆนะพี่น้องคะเนี่ยมันมีลมคือจังจังสี่เฮาก็เอาไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เอียงแหลมๆก็ได้เด้อจ้าจิ้มลงไปแล้วเฮาก็ไล่ลมมันออกมันจังสิบ่แตกนะใส่ถุงมือข้างเดียวข้างนี้มันจังจับง่ายนะพี่น้องจะใส่กอกงัดลงแบบนี้พี่น้องงัดลงยัดลงนี่แหละเขาถึงเรียกว่ายัดใส่กอกมันก็คือมันยัดยัดแล้วเขาก็กำลงงัดมือนี่มันสิซ่าพี่น้องไงซ่ากูให้งัดเครื่องงัดเครื่องนี่ข้าวเดียวแต่ว่ามันต้องมี2คนนะพี่น้องงัดเครื่องคนนึงจับใส่ไล่คนนึงหมูงัดลงแต่เฮ็ดคนเดียวนี่ถึงสิมาอันเฮ็ดวิดีโอนํานี่มันยากนะยายติ๋มก็เลยใส่วิธีนี้กับแบบว่าคันแนวผู้ใดอยากเฮ็ดมันก็สิง่ายแฮะนะพี่น้องคนที่อยากเฮ็ดแต่บ่มีเครื่องนะยายติ๋มก็เลยมาอันอย่าว่าสอนเถาะพี่น้องเอ้ยว่าแนะนําก็แล้วกันเนาะยายติ๋มก็เลยมาแนะนําวิธีงัดแบบนี้สมัยได้ติ๋มอยู่น้ำยาคนยวนนะ4โล5โลนี่แป๊บเดียวยายติ๋มเฮ็ดผู้เดียวซ้ำยามปรุงนี่เราก็สิมาซิมเบิ่งว่ายายติ๋มปรุงโอเคบ่เราซิมเบิ่งแล้วก็พอดีทุกเทื่อพี่น้องเอ้ยแม่ยายายติ๋มแต่ก่อนแม่ยาคนยวนเนาะโอ้ยขยันเถิดเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นลูกไผ่คนยวนนี่ตื่นตั้งแต่ 3:00 น. 2:00 น. ครึ่งก็มีล้างมือพี่น้องเอ้ยมือใดมีคิ้วหมูมีคิ้วอันขาหมูนะใส่คอลลาเจนงัดง่ายแต่ว่าหั่นแตกเร็วพี่น้องเอ้ยยามเฮากำแห้งๆเนี่ยมันสิแตกถ้าใส่สุดนี่ก็ยังง่ายคือกันแตกใส่มันรั่วมาหมัดพี่น้องบัดนี้ตัดเสือกสั่นโผดพี่น้องเอ้ยจิ้มให้ลมมันออกพี่น้องน้ำเขาไปย่างมันจะหมดแตกเวลาไปย่างจึงไม่แตกนะคะใส่กรอกอีสานตอนยังหน่อยยายติ๋มมากกินกับข้าวเลยนี่สมัยแต่ก่อนขอหน่อยขอใหญ่ก็บ่เป็นหยังดอกพี่น้องเฮาเฮ็ดกินเองถ้าเฮ็ดขายนี่บ่ย่ำมัดนี่เอาจองใส่กับอันคือพี่น้องจองใส่กับคือจองใส่กับใหม่เอามัดใส่กับใหม่ใส่กับลาวนะมัดใส่กับลาวแล้วก็เฮาก็กำมัดมันก็สิง่ายแต่ว่าอันนี้เฮาอันบ่ได้เฮ็ดขายเนาะนานๆเฮ็ดทีมันก็เลยบ่ค่อยสะดวกปานใดพี่น้องเอ้ยตอนอยู่น้ำเมียนั่นโอ้มัดข้าวเดียวเพราะว่าเฮาเฮ็ดขายมันก็นั่นเนาะมันมีอุปกรณ์มีอันมีลาวมีหยังเฮ็ดแล้วยัดแล้วล่ะยัดเครื่องแล้วเฮาก็ไปห้อยแล้วเฮาก็มัดไล่ลงเร็วพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วจ้าพี่น้องใส่กอกเฮาใส่กอกหมูอีสานนะคะยายติ๋มบ่เฮ็ดหลายยายติ๋มเฮ็ดแค่กิโลกว่าถ้าอยากกินส้มก็เดี๋ยวยายติ๋มสิตากไว้จัก2มื้อก่อนยายติ๋มจังสิเอามาทอดกินออกส้มๆจักหน่อยมันสิแซ่บพี่น้องเอ้ยกินกับขิงกับพริกสดโอ้ยอร่อย พี่น้องยายติ๋มใส่ไม้ตากเอาแบบนี้จ้ะเอามาใส่กินเฮาให้มันได้จักแดดนึงจ้ะเดี๋ยวเราก็จะไปย่างกินนะคะใส่กอกโฮมเมดเมดบายยายติ๋มค่ะกรีนเฮานี่ก็คือบานกระจกด้วยพี่น้องเอามาตากด้วยบ้านกระจกให้มันร้อนให้มันอันหมาดๆจังน้อยยายติ๋มก็สิเอาไปอบกินจ้ะจะอบหรือจะทอดก็ได้นะคะหรือจะย่างก็ได้ค่ะย่างกินแซ่บๆนะพี่น้องเนาะใครอยากก็มากินน้ำยายติ๋มได้จ้ะเด้อแซ่บน้ำยายติ๋มจ้าพี่น้องเดี๋ยวยายติ๋มก็สิขอจบคลิปซ้ำนี้ก็เด้อจ้า
แล้วเฮาจักมาพ้อกันคลิปหน้านะจ๊ะขอให้โชคดีในทุกๆวันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะเฮงๆรวยๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายติ๋มค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย